เคสหนึ่งที่เฟลโลนิสนะฮะเราหยิบมาเด็ดๆ35ปีผู้ชายนะครับเป็น d i l a t e d cardiomyopathy นะครับก็อ l ล v วเฟ t เรียบร้อยโดบูทามีนใส่บรลลนปั๊มเรียบร้อยอยู่ใน CCU นะฮะแล้วก็ช็อคไม่เลิกนะค,คือไม่สามารถที่จะตีช็อคได้สำเร็จไอเห็นว่าเป็นอายุน้อยก็เลยโทรมาปรึกษานะตอนนั้น จำได้วันศุกร์ตอนเย็นนะแล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ยอยากจะขอทาร์สแพนเออร์เจนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดการคาดเจนิกช็อคในรายนี้ได้ละผมก็บอกว่าอ่ะไหนช่วยถ่ายรูปหน้าจอวิดีโอไอ้หน้าจอของไอ้อะไรอะมอนิเตอร์มาให้ผมดูหน่อยเนาะผมก็เห็นว่าเออมันก็ BP ดอปจริงอะเก้าสิแล้วก็เ a r t ์ a t e ก็เร็วอะร้อยสาสิบอะไรเงี้ยนะครับ แต่ผมก็ดูที่แบบ v ีน่งอ่ะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเวฟมันดูแบบแปลกๆเนาะคือแบบ P เวฟมันดูเหมือนเป็นมัลติเพลอะไรเงี้ยอาร์เทรลไลนมันก็ดูแบบมีความแบบหลายๆเวฟอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็เลยแบบอ่ะขอดูอินทราเออร์ติกลูนปั๊มหน่อยเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าลักษณะของบัตรเพรสเชอร์ที่มันออกเมนต์ผิดปกติไหมหรือว่าเราตั้งเครื่องอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ดูอืมใช้ได้ก็เลยส่งข้อความไปถามฟลโลว่าเอ่อ e k เเป็น AF หรือเปล่าครับอะไรเงี้ย เออนะถ้ามี่ยต้องคาร์ดิโอเวิรจะเห็นได้ว่าเป็นวันศุกร์นอนประมาณ5้ en, าโมงเย็นจริงๆลโลก็ตอบกลับมาว่าสเปนไซนัสครับอ่ะเราก็บอกอืมอย่าเพิ่งมั่นใจนะคือดูจากไอ้เจ้า Monitor, มอนิเตอร์บางครั้งมันบอกไม่ได้คือให้เป็นรัน12ลีดก่อนอะไรเงี้ยฟโลก็บอกโอเคอ่ะไปรันก็ปรากฏว่าอ่ะเป็นยังไงน,น, 3, นี่เห็นไหมที่ลีดสนี่เห็นไหมเห็นเวฟไหมเนี่ย P เวฟ อย่างนี้เหมือนซอทูสแอปเปรานซ์เลยเนาะ AVL นี่ก็เห็นชัดใช่ไหมแล้วก็ที่ V1 เนี่ยเห็น PWF สองตัวเนาะอันนี้ก็เหมืนอนเป็น one. ฟัตเตอร์ทูทูอ่นเฟโลก็เลยส่งข้อความมาว่าผมคิดว่าเป็น A อฟัตเตอร์นะครับอะไรอย่างนี้นะแต่เขารัน EKG เร็วนะเขาใช้เวลา3นาทีเองนะแล้วมีสติกเกอร์รูปลองไห้มาด้วยอะไรอย่างนี้นะเราก็บอกอ่ะนี่ไงเห็นไหม Elephant in the Room นะให้ไปทำคาร์ดิโอเวอร์ชันเนาะก็หลังทำนี่ก็เรียก Elephant in the Room คือบางครั้งมันของมัน ทิมตานะแต่ว่าอาจจะดูไม่ออกเพราะว่ามันดูเนียนๆปนๆกันมากับอะไรอย่างเงี้ยนะครับออพอหลังคาร์ดิโอเวิร์ดก็บัตรไปเชื่ก็กลับขึ้นมาเป็นปกติได้นะอันนี้ก็เป็นเซตติ้งที่เราถูกสอนมาอยู่แล้วแหละว่าทุกคนก็รูว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบัตรไปเชื่อดรอปเนาะแล้วก็อันสเตเบิลไอตัวแทคิอารตเมียเนี่ยการรักษาคือการทำคาร์ดิโอเวอร์นแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอ่านหนังสือมาก็จริงแต่เราอาจจะดูไม่ออกนะเวลาเราไปอยู่หน้างานจริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราอาจจะมิสได้โดยง่ายนะครับ ครน,นี้กลับมาที่เรื่องของ AF เนาะซึ่งจริงๆเราเอ็กเทิร์นถามมาเหมือนกันว่า AF นี่ดูยังไงนะคือเอาเอาอ,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 อันที่มัน emergency ก่อนละกันนะส่วนที่มันเป็น OPD ผมคิดว่าอันนั้นไปหาอ่านเอาหรือไปคอนซัลท์เอาหลักๆก,ก็คือ AF ก็มาดูว่า Hemodynamic Stable หรือเปล่าเนาะก็อันนี้รวมความถึง atrial flutter ด้วยนะ AF A flutter เหมือนกันถ้า Hemodynamic ไม่ stable เห็นไหมก็คือทำ urgent electrical cardioversion เป็น class o B recommendation ซึ่งในรายนี้มันจะเข้าขานี้พอดีเลยเห็นปะก็คือเป็นอันเซเบอร์ p r e s s u r e ต่ำแล้วเนาะจนจะมาขอทาน pan นนะ่ะคิดดูแล้วกันแล้วก็เลยต้องแบบเ r g e จ t ทำา Cardio เวอร์ชันไปก็ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมติไม่ต้องรีบมากอันนี้เนี่ยในไกด์ไลน์ของเอ c 2ส1 6สิบหเนี่ยเขาจะเลือกเอา patient choice เข้ามา involve ด้วยนิดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะต้องเลือกยาว่าจะค a r d i o โอ r วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับบ้านเราก็คงมีแต่อะมิโนเดโรแหละตัวเดียวนะครับแล้วก ซึ่งอันนี้ก็จะเข้าแนวแบบคิดอะไรไม่ออกบอกค <c oughs> อร์ดาโรน,นก็จะใช้ได้เกือบทุกกรณีนะครับคราวนี้อมาดูที่อันที่เจอบ่อยนะอันนี้ยืมไซส์จันผากก่อนมก็คือเวลาที่เราเจอว่ามันไฮโปเทนชันแล้วเราไปตรวจเจอว่าเอทยลฟัตเตอร์กับเอทยลแท็หรือเอทยลฟิบริชันอะไรก็ตามแต่นี่นะมันเกี่ยวกันจริงก็ป่ะคือมันเป็นไก่หรือมันเป็นไข่ใช่ไหมอย่างเคสนี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าบัตเพเอร์ด d r o แล้วมอนิเตอร์หรือว่า12หลีเนี่ยเป็น a t เ i ีย l u t t e r ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนไข้มันแย่มันก็เลยกระตุ้นให้หาเลดเร็วหรือเปล่าใช่ไหมอย่าลืมว่าคนคน,นึงจะเป็น a เ i เ l Fibrillation หรือ A f l u t เ e r เลดเร็วอะ่ะมันมีปัจจัยที่มากระตุ้นจากตัวคนไข้เองได้เช่น Sepsis Hypoxia เนาะใช้อ o t r o p e ไขสูงเพนไทรอยสตอมไฮโอบูลเมียพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้อริทเมียมันแย่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นไก่อะไรเป็นไข่เนาะคือจริงๆเราอาจจะต้องไปแก้เหตุเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็เราเราอาจจะรักษาผิดคือเกาไม่ถูกที่คันคือไปรักษาตัวริทึมซึ่งริทึมจริงๆมันไม่ใช่เป็นเป็นเกิดมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันโดนตัวอื่นทําให้เกิด ปัญหาว่าคือต้องต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะแล้วมันมันอธิบายได้หรือเปล่าเนาะก็คือหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเจอเอทีเอลฟัปเตอร์หรือเอทีเอฟฟิเลชั่นเข้าไปอ่ะเขาจะแย่จริงหรอเขาจะถึงขั้น VP d r ด p จริงหรือเปล่าเพราะนั้นต้องดูที่เรทก่อนเนาะเรทต้องเร็วมากเกิน150นาเนี่ยจะอธิบายถ้าเกิดเรทมันไม่ได้เร็วมากจนๆไปเนี่ยมันต้องมีเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นหัวใจเดิมเขาคงจะแย่มากจริงๆอะ่ะแล้วเขาอาจจะเจอ AF ที่เรทแบบ อาจจะไม่ต้องถึง150แต่เขาก็เฟลหรือเขาก็ช็อกได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะกําหนดเรทที่150ถ้าไปดูไกด์ไลน์ CPR เนี่ยจะเริ่มต้นที่ประโยคนี้เลยก็คือขอให้เรทเกิน150ก่อนเราถึงจะเริ่มเริ่มทําอะไรนะส่วนอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแ n t ตี้ค g u l กูลก็ขึ้นอยู่กับสโตรก r i ส k อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟลูอิดบาลานซอะไรนี้อันนี้อันน,น,นี้ไม่เน้นนะครับ เอางี้ก่อนคําถามคือ rate control เนี่ยเอาเท่าไหร่นะร้ออันนี้ก็มีตัวเลขมาจากการศึกษาก่อนหนะ้าน,นี้คือชื่อ r a c e t o t r y บอกว่าจริงๆแล้ว rate control ที่ต่ำไปกว่านี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ benefit มากละร้อยสิ 110, จริงๆก็ถือว่า acceptable นะครับคำถามก็คือถ้า hard มี structural hard เนี่ยเราจะยังไงเนาะปกติเราก็จะใช้ EF เนี่ยเป็นตัวไกด d e คร่าวๆในการตัดว่าเราจะเลือกอยาอะไรน้องชอบถามว่าแบบ บีดับเบิลเกอร์สิ่งเงี้ยให้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูคือตัวโดยทัว่วไปถ้า e f o okay, k คือเกินสี่สิบเอเซ็นต์เนี่ยบีดับเบิลเกอรหรือไม่ได้มีไซด์ของคอนเซ็ชั่นแบบเปียกจ๋ามากเนี่ย er, okay. บีดับเบิลเกอร์โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะถ้าเกิด พูดผิดพูดผิดถ้า EF น้อยกว่า40%หรือมีไซายของ Heart Failure จริงๆ Beta b l o c k e r แต่โดสต่ำๆนี่ก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็อาจจะเลือกอะมิวดารอหรือว่า d ิจอกซินะแต่ถ้า EF เกิน40%นี้สบายมาก Beta b l o c k e r น่าจะโอเคหรือว่าจะใช้เป็น Calcium Channel b l o c k e r ด้วยก็ได้นะครับ d ิวเทอเซี am, หรือ Verapamil ซึ่งจริงๆบางคนอาจจะเคยเรียนมาว่าห้ามใช้ใน Heart Failure แต่ว่าจริงๆถ้าถ้า EF ดีเนี่ยโอเคนะครับหรือว่าใช้ใน, IC, นดิน� ต่อมาก็คือเวลาที่ดูก็คือว่าเวลาบอกว่าเป็น a flip a f l o o a tag ที่มีไฮโปเทนชันเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ผู้ร้ายที่แบบเป็นเป็นโดนโดนโดน,โดนกล่าวโทษถึงหรือเปล่าคือจริงๆมันเป็นแค่ bystander เนาะจริงๆมันมีเหตุแท้จริงคือ s e ปซิสอะไรพวกนี้หรือว่าไฮโปเซียไฮโปลูมีพวกนี้แก้พวกนี้ไปก่อนนะแล้วแล้วถึงจะ ไม่ดี A อักับ a t a ทก็ดีขึ้นพอดีขึ้นคลินิคเขก็ดีขึ้นแต่ถ้าคิดว่าหลักเนี่ยเป็นจาก AF a ักับ a t a ทเนี่ยเราก็มาเลือกดูว่าเราจะเรทหรือว่าเราจะรีทึมคอนโทรลเนาะโดยเราก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องทอมโบติกริสด้วยเหมือนกันโดยเพราะเราไม่สามารถทำาีอ e ประเมินคอทในอ p p เดตได้ทุกรายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบางคนกังวลเรื่องคาดิโอเวิร์ดแล้วเดี๋ยวสตกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คงเนี่ยจะต้องเรทคอนโทรลอาจจะเหมาะกว่าเอาเรทลงมาต่ำกว่าร้อยสิบนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะรีทึมคอนโทรลเนี้ยมันจะมีอีกนิดหน่อยก็คือมันจะมีบางกรณีอันนี้เราในฐานะเราเป็นเจนเมดเนาะเลสเดนเราจะต้องรู้มากกว่าเอ็กเทรแล้วแหละนะแต่เอ็กเทเขาก็จะถูกสอนแค่ว่าเออถ้าไม่ส t a b l e ก็ช็อกไป แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเรสเดนต์เนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่ามันมีบางกรณีที่ร่างกายเนี่ยต้องการเอเตอรลคิกเนาะเอเตอรลคิกปกติคอนทริบิวประมาณ10-30%ึงาิอรเต์ของแคลลกเอาพุตแต่ถ้ามันมีกรณีแบบนี้เช่นมีแ i c d ์ดิสฟังชันคนไข้เป็น MS คนไข้เป็น AS คนไขแ้แก่ๆคนไข้เป็นโฮคัมหรือว่าเป็นเรส r ริก i ีฟคาดิโอเม o p a ตี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะน e ดเอเตอรลคิกอย่างมาก มันถ้าเขา loss a i ิ k ไปเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถ maintain hemodynamic เขาได้กลุ่มนี้เราอาจจะต้อง consider rhythm control มากเป็นพิเศษนะครับถ้าเราได้เร่ยบมาทอลเขาก็อาจจะก,กลับมาเป็น hemodynamic ดีขึ้นได้และที่เหลือถัดจากนั้นก็ advance <c oughs> ไปกว่าน,นี้ละเช่นอาจจะต้องทำแบบ stent b l o c k i n g หรือว่า c o <oughs> n s o l t EP เพื่อทำ r f ablation คราวนี้ผมจะเน้น area นี้นิดนึงนะครับแล้วผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับ เราก็มีเคสรีเฟอร์มาเนาะอายุ16ปเีเป็นผู้หญิงนะครับเป็นนักเรียนบอกว่า,าส่งมาทำฮาร์ดทัสแพนพราะมีประวัติคาด a ดลร์เรสไปหลายรอบมากนะฮะและคิดว่าฮาร์ดเนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะประวัติก็คือประมาณ2เดือนก่อนเหนื่อยนะครับออกกําลังกายได้น้อยลงแล้วก็วูบนะฮะก็แม่ก็พาไปตรวจวก็บอกว่าฮาร์ดโตมากนะฮะไรเอเดียมโตนะครับก็มีอารีไฮเปอร์โทรฟีนะครับ, RV, รบแอดิดเข้าไปเวิร์กอัพ ตอนแรกรับเนี่ย EF บอกว่าผัวม่สามสิบเปนะครับแล้วก็มีลิ้นหัวใจรัว่วเป็น m มล์เอนะครับแล้วก็มี m มล์ทีก็วินิจฉัยตอนแรกก็เป็น Acute Rheumatic Fever เนาะเด็กน้อยผัวเอลเนาะ แต่ว่าเฉียน IE เอียนพวกมโอคาร์ไดติสคอนเนคทีฟทิชูดีซีสไปด้วยแล้วก็เลยส่งอินเวสติเกชันเยอะไปหมดนะอไตเตอร์แอนตี้ดีเนะฮะ ANA ก็ออกมาเป็น Positive 1ต่อ80ดสิบแอนตี้ดีเอ็นเอดับเบิลสเตรนด์ดีเอ็นเอเนกาทีฟนะฮะเอสอาร์ที่หกสิบสี่ซพที่สามีสปกติคำนี้ก็ ยังก็ทรีตเป็นอ c u ขีโรมาติกฟีเบอร์นั่นแหละนะก็คือให้เพนิซิลินแล้วก็ให้เพนิซิลลนระหว่างแอดมิดไปก็มีปัญหาถ่ายเหลว2ครั้งแล้ววูบหมดสติแต่ Arrest ไปเลยก็คือต้อง CPR ไป5นาทีรีทึมตอนนั้นเป็น PEA นะครับ ก็เลยคอนซะัลคาร์ดิโอก็ไปฉีดสีนะก็คอร์นรีปกติระหว่างไปเข้าแคสแกล็บก็มีปัญหาเรื่องสายนัดพอสไป6กเซกเกิลก็เลยต้องใส่เทมเปอรี่เพลสเมเกอร์แล้วก็ออนอิด uh, ร่าเอลติคบอลลูนพามออกมานะครับก็ทำเอ็กโซซัมใหม่ก็เอ๊ะฮาร์ดมันดูแปลกๆไม่แน่ใจว่าเป็นอินฟิวเรทีฟฮาร์ดดิซิสอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นไวรัลไมโอคาไดติสนะถ้าในสมัยนี้จะต้องคิดถึงโควิดนะเนี่ยคราวนี้ระหว่างนอนก็มี CPR ไปอีก2ครั้งนะครับแล้วก็ แต่ครั้งนี้ก็คือใช้เวลาปั๊มไป3นาทีรอบหนึ่งแล้วก็10นาทีรอบหนึ่งแล้วก็ EKG ก็เป็น v t แล้วก็ดีฟฟ์ไป2ครั้งก็เลยขอรีเฟอร์มาอนโคแรกรับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเด่นที่ใบเอเดรียมแลลาสเมนต์น hmm. ะก็คือหมายความว่าเอเดรียมทั้ง LA แล้วก็ทั้ง RA นี่ดูใหญ่มากนะแต่ในขณะที่เล็บวอร์นิคอนดูไม่ได้แย่มากนะไม่ได้แบบไดเลตแล้วก็ จริงๆก็ไม่ได้หนามากนะฮะเอ่อก็เลยคิดว่าฟิสิโอโลจีแบบเนี้ยน่าจะเป็น restrictive ฟิสิโอโลจีมากที่สุดนะฮะปรากฏว่าตอนที่มาที่เราเนาะก็เอ่อนี่ก็เซตติ้ง ventilator กับ pace maker ตอนแรกรับนะครับก็มียามาเป็นนอยพินนฟรินกับโดปามีนนะครับก็เอ่อใช้ได้นะแสดงว่าเขาก็ต้อง maintain 体温อยิกด้วยอินโทรปสิ่งนี้ก็น่าจะเข้ากับ definition ของ c a r d i น c shock เราก็เลยทำเอ่อ คอนเฟิร์มด้วยการใส่ i n v a s i v e h e m o d y n a m i c ใช้สโว n ์แคนก็ c o n f i r รมจริงว่า despite คือแม้กระทั่งออนยาขนาดนี้เขาก็ยัง ci เขาต่ำกว่า2.2คือเขาก็เข้า definition ของ r าดู g e n i ิกช o อคจริงเราก็พยายามที่จะลดยาพวกนี้ลงเพราะว่าไอโนโทรพวกนี้เนี่ยมันกระตุ้นทำให้เกิดแท็กกี้คาดียหรือมีเขามีประวัติ VT เราก็อยากจะเลือกยาที่มันค่อนข้างจะเล h อะลิธมิกก็เลยเลือกเป็นเลโวซิเมนดนก็ เมนเทนคัดเล็กเอาพุทออกมาได้นะฮะก็คิดว่าโอเคละน่าจะสเตเบิลดีนะฮะอยู่ตอนประมาณห้าทุ่มปรากฏว่าตอนตีหนึ่งเนี่ยก็มีโน้ตติไฟว่า EKG เนี่ยมันเป็นฟลัตเตอร์ขึ้นมานะ,ะแล้วก็พอเป็นฟลัตเตอร์เนี่ยชีพจรแบบแทบจะคำไม่ได้อะ่ะก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าดูบัตเพรสเชอร์ตรงเนี้ยบัตเพรสเชอร์คือแปดสิบหกห้าสิบนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือลงไปที่หกสิบสามสามสิบสี่คือแทบจะอเลส ไปอีกหนึ่งรอบอะไรเงี้ยแล้วก็เอะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ EKG เป็น AF with RVR นะครับแล้วก็ความดัน,นเนี่ยเนี่ย40 20นะเขาก็เพิ่มเบสโอเพรสเซอร์ขึ้นเนาะเรส i ิเดนตอยู่เวนก็ทำแบบนี้แหละเอาถ้าบัตอรเพรสเซอร์ดรอปก็ไปเอายาที่มันเอ่อเป็นเพิ่มความดันน่ะเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เหมือนคนเป็นไข้แล้วให้ยาลดไข้อะนะครับก็ดึงความดันขึ้นมา,ามีคาดิโอเวอร์ชันหนึ่งรอบไปก็ปรากฏว่า Uh, เขาก็มี uh, โหลดคอรดาโอนไปด้วยนะตอนเช้ามาราวนะแล้วก็ตอนที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเอทียอฟัตเตอร์มาเมื่อไหร่เนี่ย b p ก็จะร่วงทันทีแล้วก็ใส่ต้องทำซิงโครไนซ์คาดิโอเวอร์ชันเกิดขึ uh, ้นผมก็มาดูอีกทีหนึ่งผมก็บอกว่าอันนี้ตั้งแต่9โมงเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอันนี้รอไม่ได้แล้วนะนะคือคนไข้คนนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอ r ร e เรอีกถ้าเกิดเขามีอ r ริธเมียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปแอคท v เวทเอ็กมานะครับ เพราะว่ามันคือความไม่สเตเบิลของเขาเพราะเขาฟิสิโอโลจี้เขาเนี่ยเป็นเลสติกตีนนะเพราะเขานิ่ดเอเตอร์คิกพอเขาเจอเอเตอร์ฟัตเตอร์หรือเอเตอร์ฟิบิเลชันเขาจะไม่เหมือนคนอื่นคือเขาจะทอร์เรเรตเอเตอร์ฟิบิเลชันหรือฟัตเตอร์นี้ไม่ได้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอาร์เรสนะแล้วเราก็จะไม่อยากจะปล่อยให้คนผู้หญิงอายุ16อาร์เรสกันต่อหน้าต่อตาบ่อยครั้งเราควรที่จะมีฮ<ม>ิมโอดานิคซับพอร์ตการที่เขาออนยาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเขายังบัดเพสเชอร์860ตอน, utter, นีเอเตอร์ฟัตเาอ่ะไมพอ เราจําเป็นที่จะต้องใช้ฮิโมนิกซ์สปอร์ตที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็แอคติเวทไปได้ใส่จริงตอนบ่ายบ่ายโมงนะของค่คนนี้กเ็เราก็ใส่เอสโมไปนี่ก็จะเป็นคอนดิชันถ้าใครเคยลาก็าจะรู้ว่าเคสเอสโมมันก็จะแบบเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็บอกไปว่าอ่ะบัตเตอร์เชิ่มมันก็ยังแม้กระทั่งเราออดเอสโมอยู่เนี่ยก็ยังมีให้เราเห็น80นะบัตร์เชิแปดสิบเก้าสิบได้อยู่อย่างเงี้ยเนาะบอกอันนี้ไม่ไหวละ คงต้องไปจัดก,การอาริทเมียลแล้วเพราะว่าอาริทเมียเนี้ทำให้คุณค่ายแย่ลงนะฮะก็เลยปรึกษาทีมทางอิเล็กโทรฟิสซาลจีไป EP ก็เออเอาเคสเนี้ยลงไปแคตแล็บอันนี้เป็นเคสแรกที่เราชาสปอร์ตเอ็กโมลงไปในแคตแล็บเพื่อจะทำอ่การอัปเบลดนะฮะก็ยิ่งใหญ่เป็นขบวนพยุหาย,ยาตราอันนี้ก็เอออันนี้ก็เออผมก็ดูไม่เป็นแล้วนะก็เอาเป็นว่าทาง EP เขาก็ส่งมาให้ดูว่าเออเขาก็สามารถที่จะแมปอ่อ่ ทำอาร์เบ n เรชัเรียบร้อยดีข้ก็กลับมาพร้อม AICD หรือทึมก็กลับมาเป็นปกตินะฮะ จริงสไลด์นี้เขาจะยกมือชู2นิ้วด้วยนะก็คือเอาเป็นว่าดีละตอนนี้กลับไปวิ่งเล่นเป็นนักเรียนอยู่ได้เรียบร้อยดีเ,เขาก็ออนทัสแพนล s t อยู่พักหนึ่งจนผมรู้สึกว่าเขาน่าจะปกติดีละก็เลยดีล s t เขาไปแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงเขาแย่ลงใหม่เราอาจจะลิสเขากลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างของเดอะริ h เมียนะครับซึ่งซึ่งช็อกได้ช็อกรุนแรงแล้วก็เป็นอันที่เราไม่ค่อยเรกคอร์ไเท่าไหร